วัสดีครับทุกคนวันนี้เราก็อยู่กันที่เมืองแมนเชสเตอร์นั่นเองนะครับสัมภาษณ์ก่อนบอลเตะครับตอนนี้ความรู้สึกยังไงครับได้เข้ามาอิทธิยาสเตเดียมตื่นมากตื่นเต้นมากถึงสนามโคตรใหญ่เดี๋ยวเราจะพาไปดูสนามข้างในกันนะทุกคนไปก็สวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในอิทธิฮัตสเตเดียมเรียบร้อยแล้วได้มากับพี่กันแล้วก็พี่เอ๋ยครับพี่เอ๋ยมาดูครั้งแรกไหมถ้าคอนไม่ใช่ครั้งแรกไม่ใช่ครั้งแรกแต่พี่กันคือครั้งแรกเลยแล้วก็เป็นคนเชียร์แมนซิตี้ด้วยวันนี้ขอพรีดิกก่อนเกมนะครับซาวด์แฮมป์ตัน 1-0 แมนซิตี้ครับพี่กันว่าเท่าไหร่3-0มาถึงแมนซิตี้0อ๋อแมนซิตี้3ชอบใครที่สุดครับเรียบร้อยแล้วกันวันนี้ไม่ลงผมแจ็คกิลลิชนะครับแต่ว่าก็อยากให้แมนซิตี้แพ้ลิเวอร์พูลจะได้ขึ้นไปนะครับตอนนี้นะครับก็อีก10นาทีก็จะเริ่มขึ้นนะครับตอนนี้ก็บรรยากาศสนามคนก็เริ่มเข้ามาเต็มกันแล้วนะครับฟอลไม่มาแล้วอ่ะยิงคือตอนนี้แฟนบอลซิตี้คือเขาโมโหกันทุกคนทั้งสนามเลยนะเพราะว่าเถียงบอลง่ายมากแล้วก็ยิงไม่ได้เลยนะครับทุกคนเราลุ้นให้เขาไม่ได้นะครับทุกคนเราเชียร์ลิเวอร์พูลนะครับทุกคนนี่คือช่วงลดเวลา5นาทีนะครับดราม่าจัดๆอ่ะตอนเนี้ยโนโกโนโกครับหลังจากที่ไม่ได้นะครับก็
เป่าได้แล้วนี่ครับเขาเดินออกหมดเลยคือแบบนี้มันก็สนุกนะแม้จะยังไม่ได้แต่ว่าสองท่าอยู่ยาสองรอบตอนนี้ก็ออกมาแล้วนะครับตอนนี้ก็ถึงเวลากับการซื้อตั๋วซื้อตั๋วเข้ามาชมอันนี้เราซื้อโดยตรงจากเว็บเลยโดยที่ไม่ต้องเป็นสมาชิกก็ได้นะไม่ต้องจ่ายเมมเบอร์ชิพเพราะว่าสนามมันเนาะไม่ค่อยมีคนดูเขาก็เลยแบบว่าให้คนเข้ามาดูเยอะสนามมันใหญ่กว่าสนามมันใหญ่อ๋อสนามมันใหญ่ที่มันเลยเยอะเขาเลยแบบว่าให้คนเข้ามาเยอะก็ใครอยากเข้ามาดูนะครับไม่จำเป็นต้องซื้อผ่านเอเจนต์ก็ได้นะเข้าไปสมัครในเว็บแมนซิตี้แล้วก็ซื้อบัตรเลือกบัตรได้เลยนะครับมันมีที่ว่างอยู่แล้วถ้ามาคน2คน3คนอ่ะจองที่ติดกันอ่ะได้อยู่แล้วแต่ว่าอันนี้คือผมกับพี่กันอ่ะจองมาที่ติดกันแต่ว่าพี่เอ๋ยจองอีกที่นึงแต่ว่าขอเขาสลับใช่ขอเขาสลับเขาก็ใจดีสลับให้นะครับก็มีเท่านี้ครับวันนี้ก็สนุกครับสนุกที่เห็นแมนซีเสมอครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe สนับสนุนน้องพลอยด้วยนะคะสนับสนุนนะครับดูบอล2นัดไม่มีตังค์กินข้าวแล้วครับเนี่ยอันนี้คือข้าวเย็นผมนะพี่กันครับคราวหน้าไปดูบอลนัดไหนครับลอนดอนมั้ยลอนดอนได้ลอนดอนเจอสักครู่นึงโอเคได้แล้วเจอกันครับทุกคนดูบอลมีเยอะเพราะเพิ่งไปแค่2คลิปดูบอลคราวหน้าแมนยูลิเวอร์พูลสัญญาไปอ๋อลืมบอกไปนะครับก็เมื่อกี้แมนซีเสมอไปใช่ไหมครับลิเวอร์พูลยิงได้3ลูกก็คือขึ้นอันดับ1นะครับตอนนี้แมนยูเชลซีก็ยิงไม่ถึง3ลูกหรอกมั้งที่มันปากดีจริงๆเด็กของเนี่ยมันปากดีจริงๆกำลังจะไปแล้วไว้เจอกันวันจันทร์ทุกคนจะทิ้งผมไม่กลับด้วยเหรอสองคนเสียค่าโรงแรมด้วย2คืน70ปอนด์ผมไม่ไหวแล้วไว้เจอกันทริปหน้าครับบ๊ายบาย1ชั่วโมงรถไฟถึงจะออกนะครับตอนนี้ก็นั่งรอขึ้นถูกคันและนี่เป็นครั้งแรกที่ขึ้นรถไฟที่ไม่ได้จองเพราะว่าผมจองรอบทุ่มครึ่งไปแต่ว่าอันนี้มาขึ้นรอบ6โมงครึ่งก็ไม่น่าจะเป็นอะไรเพราะว่าวันนี้เป็นวันเสาร์วันอาทิตย์จะเป็น off peak train ก็คือขึ้นได้คันไหนก็ได้ที่เป็นรถไฟ off peak นะครับสวัสดีครับทุกคนตอนนี้ก็ถึงโคเวนทรีแล้วนะก็เหนื่อยมากเลยตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณเกือบ3ทุ่มนะครับก็กลับมาก่อนก็ใช้ตั๋วได้นะถ้าสมมติเป็นตั๋วออฟพีคอ่ะคือขึ้นคันไหนก็ได้ที่เป็นออฟพีคก็คือไม่เป็นไรนะครับโอเคไว้เจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ